มีหนึ่งรายการค่ะแค่นั้นก็แค่นั้นแหละสวยๆประจำวันของพี่คือทำอะไรบ้างคะตื่นเช้ามาก็คือก็ตื่นเช้ามาก็เตรียมตัวไปส่งลูกค่ะก็คือตอนนี้ก็เลี้ยงลูกเอง 100% ค่ะก็คือไม่ได้มีพี่เลี้ยงแล้วเราก็เลยรับส่งลูกพาลูกไปเรียนพิเศษหรือเข้าร้านเข้ากิจการดูธุรกิจกิจการของเราแต่ละอย่างค่ะแล้วก็บ่ายสองโมงครึ่งก็ไปรับลูกค่ะก็ไปเรียนพิเศษก็ไปอยู่แก๊งเมาๆกับแก๊งแม่ค่ะแล้วตอนเย็นก็กลับบ้านทานข้าวกับสามีไม่ได้พูดให้แบบคือก็อันนี้คือชีวิตเราจริงๆเราเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะก็โชคดีค่ะก็ยังมีเพื่อนๆแบบว่าช่วงนี้ก็ออกมาเจอเพื่อนบ่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ